มีหลายองค์กรในโลกยุคปัจจุบันนี้ครับต่างก็พากันทำ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่มากมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดในจำนวนนี้ก็มีของเก่าแก่มากมายด้วยกันครับที่พากันสร้างมาตั้งแต่รุ่นพ่อนู่นแหละครับได้แก่กำแพงเมืองจีนโบราณสถานมาชูพิกชูสนามกีฬาโคโลเซียมทัชมาฮาลนครเพตาพีระมิดแห่งเมืองชีเชนอิตซารูปปั้นพระเยซูคริสต์สิ่งเหล่านี้คือสุดยอดวิศวกรรมของโลกที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ครับเพราะงั้นวันนี้เราไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่กันเลยดีกว่าครับพี่น้องแน่นอนครับว่าเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องผนังกั้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือโครงการโมสครับถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกของเราเลยนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโปรเจกต์ดังกล่าวนะครับก็เพื่อที่จะปกป้องเมืองเวนิสให้รอดพ้นจากน้ำท่วมยังไงล่ะครับซึ่งเมืองเวนิสก็ถือว่าเป็นเมืองท่าแห่งน้ำเลยก็ว่าได้นะครับและยังมีสถิติน้ำท่วมมากขึ้นในแต่ละปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมืองเวนิสก็กำลังถูกน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับและในแต่ละครั้งก็เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เมืองเวนิสดังกล่าวต่อไปนี้นะครับมีน้ำท่วมปัจจัยหลักๆของเมืองก็มีการขุดบ่อบาดาลในจำนวนมากในแต่ละปีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคลองขนาดเล็กมากมายหลายร้อยเส้นทางด้วยกันที่ทำให้กระแสน้ำพัดพาตะกอนใต้คลองนะครับออกสู่ท้องทะเลดังนั้นเมื่อถึงเวลาเกิดพายุนะครับน้ำทะเลจะหนุนสูงทำให้ท่วมเมืองยังไงล่ะครับด้วยเหตุดังกล่าวก็เลยทำให้เมืองเวนิสนะครับเป็นเมืองที่กำลังจมอยู่ใต้น้ำทะเลอย่างช้าๆและสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีในเวลาต่อมาหลายๆฝ่ายก็เริ่มกังวลเป็นอย่างมากนะครับเพราะถ้าเมืองเวนิสหายเศรษฐกิจที่เมืองดังกล่าวก็จะหายไปเยอะแน่นอนเขาก็เลยพยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับโดยใช้หลายวิธีด้วยกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีอิตาลีจะอนุมัติแผน The Most Project ขึ้นมามันก็คือการสร้างประตูบานพับอัตโนมัติและฐานคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นกำแพงแยกลากูนและเมื่อน้ำทะเลเหนือสูงขึ้นกว่า110เมตรประตูจะปิดน้ำทันทีครับซึ่งประตูนี้จะมีหลายจุดมากกว่า78ประตูเพียงแต่ว่าโครงการดังกล่าวเป็นแผนการระยะสั้นเท่านั้นครับคือการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมเมืองหรือซึมเข้าตามกำแพงบ้านคนจนทำให้บ้านคนนะครับพังถล่มลงมาดังนั้นแผนการต่อมาก็คือการเสริมความแข็งแกร่งบริเวณชายฝั่งต่างหากโดยมีงบประมาณช่วยเหลือมากกว่า 4,700 ล้านยูโรนะครับนี่ยังไม่นับค่าบำรุงรักษาในแต่ละปีอีกต่างหากแต่ถ้าเป็นประเทศสารคันคงบานหน้าดูนะครับถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวนี้จะสำเร็จไปแล้วก็ตามนะครับแต่มันก็ยังตามมาด้วยเสียงวิจารณ์กันสนั่นจากพวกอนุรักษ์นิยมครับถัดจากอิตาลีเราไปดูที่ประเทศจีนกันต่อนะครับนอกจากกำแพงเมืองจีนในประเทศจีนแล้วพวกคุณรู้จักอะไรกันบ้างครับมันก็ยังมีลิฟต์แก้วไปหลงเทียนทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่างหากครับซึ่งมันก็เป็นลิฟต์แก้วแปลกๆนะครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้าผาของภูเขาหยวนเจียเจียจากเมืองเจียงเจียของประเทศจีนนู่นแหละครับลิฟต์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาในเดือนตุลาคมปี1999นะครับแต่กว่าที่จะประชาชนจะสามารถใช้งานได้จริงก็อีก3ปีต่อมาซึ่งมันเป็นลิฟต์ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดและหนักที่สุดและก็เหลวที่สุดในโลกอีกต่างหากอีกทั้งยังสามารถบรรทุกได้มากที่สุดในโลกอีกเช่นกันครับด้วยความสูงประมาณ 1,070 ฟุตหรือประมาณ330เมตรนะครับที่พาชาวบ้านขึ้นไปดูความสวยงามของภูเขาสามารถมองเห็นวิวในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตาเพียงแต่ว่าอนาคตของลิฟต์แก้วดังกล่าวนะครับไม่แน่นอนเหมือนกันครับว่าจะอยู่ต่อหรือไปกันแน่เพราะว่ามันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่เคยได้รับมรดกโลกมาแล้วนะครับที่หลายๆฝ่ายต่างก็พากันออกมาด่ากันเพียบว่าลิฟต์ดังกล่าวเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งดูไม่สวยงามทำให้ทัศนียภาพรอบนอกเสียหายไปหมดเพราะเอลิเฟตนี่แหละครับส่วนสาเหตุที่เขาพากันออกมาด่านั้นก็เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะครับที่ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งควรปกป้องไม่ใช่ทำลายหรือนำสิ่งก่อสร้างไปวางไว้และยังไม่หมดสำหรับ Amazing ประเทศจีนนะครับถัดมาอีกนี่ก็เป็นเขื่อนซานเซียตาป้าหรือเขื่อนสามผานะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขื่อนนี้กั้นแม่น้ำโขงนะครับบอกได้เลยครับว่าไม่ใช่แว่เขื่อนสามผาเขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราซึ่งเป็นของประเทศจีนแน่นอนครับพี่น้องด้วยความสูงประมาณ185เมตรนะครับความกว้างสันเขื่อนอยู่ที่115เมตรความยาวสันเขื่อน 2,335 เมตรและความยาวสันระบายน้ำล้นอยู่ที่483เมตรครับและอาคารระบายน้ำล้นระบายได้สูงสุดอยู่ที่ 110,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยท่อระบายน้ำล้นที่มีขนาด 7 คูณ 9 เมตรนะครับจำนวน23ท่อน้ำล้นทีกระจายแน่นอนครับบอกเลยที่มาพร้อมกับเครื่องปั่นไฟ32เครื่องสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่า 22.5 ล้านกิโลวัตต์
แรกเริ่มเดิมทีนะครับเขื่อนดังกล่าวถือว่าเป็นเขื่อนแรกของประเทศจีนนะครับที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษส่วนชื่อเต็มในภาษาอังกฤษในโครงการก่อสร้างเขื่อนนี้ก็คือ Three Gorges Multipurpose Water Control Project นะครับที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพอๆกับชื่อนี้แหละครับตั้งแต่สมัยดร.ซุนยัตเซนนู่นแหละครับคือในปี1919ก่อนที่จะเริ่มศึกษาโครงการดังกล่าวก็อีกในปี1930ครับทางสภาประชาชนก็ได้ลงมติให้ก่อสร้างขึ้นในปี1992นะครับในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหลี่ผิงส่วนวัตถุประสงค์ที่ทำให้เขื่อนดังกล่าวสำเร็จนั้นก็มาจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลักและป้องกันน้ำท่วมครับซึ่งในขณะที่สร้างเขื่อนขึ้นมานั้นก็ต้องมีประชาชนอพยพมากกว่า 1.35 ล้านคนครับมันก็เลยทำให้หลายๆคนเรียกชื่อเขื่อนนี้ว่าเขื่อนต้องคำสาปข้ามจากประเทศจีนต่อมาเราไปดูที่ฝรั่งเศสกันต่อนะครับกับสะพานมิโยสะพานสายเคเบิลที่เชื่อมหุบเขาแม่น้ำทรานนะครับที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองมิโยทางตอนใต้ของฝรั่งเศสสะพานมิโยแห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกด้านวิศวกรรมโครงสร้างฝรั่งเศสชื่อว่ามิเชลวิลิโยนะครับและสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อว่านอร์มันฟอสเตอร์สะพานมิโยเป็นสะพานที่สูงในโลกนะครับที่มีเสาสูงอยู่ที่343เมตรที่สูงกว่าหอไอเฟลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเตี้ยกว่าตึก Empire State เพียงแค่37เมตรครับสะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมทางหลวงนะครับ A75 ถึง A71 ที่เชื่อมต่อระหว่างปารีสกับมงเปลิเยค่าก่อสร้างทั้งหมดตกประมาณ400ล้านยูโรกว่าๆนะครับและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ธันวาคมปี2004ที่ผ่านมานี่แหละอีก2วันหลังจากนั้นก็เปิดให้บริการอย่างเต็มที่นะครับภายในปี2006ที่ผ่านมานั้นครับสะพานมิโยก็ได้รับรางวัลโครงสร้างดีเด่นจากสมาคมสะพานและวิศวกรรมโครงสร้างนานาชาติส่วนสาเหตุที่ก่อสร้างนั้นก็คือเพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดในเส้นทางจากปารีสไปยังสเปนในช่วงฤดูร้อนนะครับซึ่งเป็นช่วงวันหยุดที่รถติดขัดมากที่สุดทำให้ทางรัฐบาลก็เลยต้องสร้างสะพานขึ้นมานะครับเพื่อข้ามหุบเขาดังกล่าวซึ่งแน่นอนครับว่าในตอนแรกที่เขาพากันก่อสร้างขึ้นมานั้นครับมันก็มีหลายๆฝ่ายพยายามคัดค้านด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ไม่คุ้มค่าเป็นอย่างมากปัญหาทางเทคนิคที่สะพานสร้างบนหินดินดานสถานที่ต่อมาก็เป็นบิ๊กดิกครับโครงการขุดอุโมงค์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองบอสตันไปยังแมสซาชูเซตส์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมันมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับกับอุโมงค์แถมมีค่าใช้จ่ายมหาศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกานะครับและมากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ครับโดยสาเหตุที่ทำให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นมานั้นก็คือเนื่องจากปัญหารถติดที่หนักหน่วงในบอสตันนะครับดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการขุดอุโมงค์แม่งซะเลยแถมขุดอุโมงค์บนถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีความยุ่งเหยิงมากที่สุดในเมืองครับถ้าดูในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเบาบางไปได้บางส่วนนะครับและยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนน่าเบื่อไปเลยในตอนที่เขาพากันสร้างนั้นก็ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนครับว่ามันจะเป็นโครงการทางหลวงที่มีค่าใช้จ่ายมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเขามีการวางแผนค่าใช้จ่ายเอาไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในตอนที่เขาพากันสร้างไปแล้วนั้นครับสหรัฐอเมริกาก็ได้เกิดวิกฤตค่าเงินเฟ้ออีกทั้งยังมีปัญหามากมายในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเพดานยุบหรือวัสดุที่ใช้นะครับมีคุณภาพกากดังนั้นในการก่อสร้างก็เลยจำเป็นต้องมีการอัดฉีดงบเพิ่มเข้าไปอีกครับถึงแม้ว่าจะสำเร็จในปี2007ที่ผ่านมานะครับจนเป็นอุโมงค์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า10เลนแต่มันก็ยังมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุงกันอีกมากมายด้วยกันครับเนื่องจากมีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายก็พบว่าอุโมงค์ดังกล่าวไม่สามารถรับมือกับแผ่นดินไหวหรือพายุรุนแรงได้ครับพังถล่มแน่นอนส่วนเรื่องสุดท้ายก็เป็นตำนานเหมือนกันครับที่อาจต้องใช้เวลานานเป็นอย่างมากกับโครงการนิวาเลหรือโครงการทอชกาถือว่าเป็นโครงการที่มีความพยายามเป็นอย่างมากนะครับและน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวที่ตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่มากกว่าครึ่งล้านเอเคอร์ที่มีภูมิทัศน์เป็นทะเลทรายให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกโดยโครงการดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำไนล์ครับและเพิ่มที่ดินสำหรับการเพาะปลูกของชาวอียิปต์ให้ได้มากกว่า 25% จากปกติมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นครับเพื่อรับมือต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรภายในประเทศที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีซึ่งโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1997นะครับส่วนสถานที่ตั้งของบริเวณโครงการนะครับเป็นทะเลทรายเพียวๆครับอยู่ติดกับแม่น้ำไนล์โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยอาคารนะครับคลองชลประทานที่เป็นสถานีสูบน้ำและยังสูบน้ำได้มากกว่า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากทะเลสาบเนสเซอร์นะครับที่ไหลผ่านระหว่างเมืองอัสวานและเมืองอาบูซิมเบล
ถือได้ว่าโครงการนี้มีความทะเยอทะยานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวพี่น้องและถ้าหากประสบความสำเร็จแล้วล่ะก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องของประเทศอียิปต์เลยก็เป็นได้ครับแต่ถ้าหากโครงการดังกล่าวล้มเหลวนะครับมันจะกลายเป็นปัญหารุนแรงในการจัดสรรน้ำของประเทศมากที่สุดเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ